ที่นี่ใหม่เป็นครั้งแรกเอ้ยมีตั้ง3ห้องแต่ทำไมเขาให้เช่าแค่เดือนละ 1,000 บาทเองนะเนี่ยเอ้ถูกจนรู้สึกแปลกๆอยู่ดีๆทำไมอากาศหนาวๆผมมันลุกเนี่ยยินดีต้อนรับจ้าพี่น้องถึงว่าปัดถูกดีเนาะเดือนละแค่พันเดียวแต่มีทั้ง3ห้องเออดีอย่างนี้ถูกใจเลยเฮ้ยเสียงรอบนี้ผีแน่เลยเฮ้ยนี่ไงคิดไว้แล้วเฉียบว่าทำไมถึงถูกเพราะว่ามีเราอยู่ที่นี่เองเออดีจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าแพงๆค่าแบบนี้ที่อื่นเป็นหมื่นเลยนะเอ้าไม่กลัวเหรอจ๊ะสามมาหลอกต้อนรับเลยนะเนี่ยจะกลัวทำไมเมื่อก่อนทุกคนเป็นคนไม่ใช่เหรอจะไปนอนละลาตีสวัสดิ์นะจ๊ะน้องพีจ๋าบ๊ายบายอะไรของมันเนี่ยอ่านหนังสือหน่อยพรุ่งนี้จะต้องเอาไปทำพรีเซนต์รายงานเนี่ยทำไมน้ำมันไหลเองเนี่ยเราก็อยู่คนเดียวนี่นะไปปิดน้ำดีกว่าผมไม่ได้เปิดอยู่คนเดียวนี่นะใช่ผมไม่ได้ว้าวแล้วเชียวผีไม่ต้องมาเปิดนะเดี๋ยวมาทำนั่นเลยไม่อาบน้ำก่อนละจ้าไอ้พรุ่งนี้จะต้องเอาไปทำพรีเซนต์แต่เช้าเฮ้ยให้เปิดน้ำเนี่ยโอ้ตายแล้วปิดสิเอาฉันเปิดเองจ้านี่ใช่ไหมที่เปิดนี่แหละเป็นผีไม่รู้จักเตรียมเนื้อเตรียมตัวเป็นผีและไม่ยอมที่จะประหยัดน้ำมาอยู่ด้วยกันเองก็ต้องช่วยกันประหยัดน้ำอย่ามาจะเปิดน้ำเล่นกันใช่ไหมถ้าจะเปิดน้ำเล่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวไล่ไม่อยู่เลยนี่จะให้ต้องด่าอีกครั้งนะอย่าเปิดน้ำเล่นกันใช่ไหมจะอยู่ก็อยู่ไปจ้าหน่อยสิอะไรหางตาเนี่ยเฮ้ยมีเสียงหัวเราะด้วยเฮ้ยตา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 ยไม่อยากทำงานเลยว่ะต้องทำพรีเซนต์แต่เช้าเบื่อจังเลยอะไรแว๊บๆเนี่ยมีเสียงหัวเราะด้วยเฮ้ยผีดีเลยไม่ทำแล้วงานผีนี่หวยออกอะไรอ่ะขอหน่อยได้ไหมเนี่ยไม่อยากทำงานเลยเนี่ยได้ถามว่ามีอิทธิฤทธิ์ไม่ใช่หรอขอหวยหน่อยเร็วไม่รู้สินะตอนมีชีวิตไม่เก่งคณิตศาสตร์ซะด้วยโธ่ก็นึกว่าจะขอหวยได้อะไรเนี่ยต้องมีน้ำยาเลยขอโทษจ้าขอโทษนะทำงานขอแล้วจ้าเฮ้ยไปดีกว่าอย่าลืมกดติดตามแล้วฝันกระดิ่งในช่องที่ดีทีวีด้วยนะคะ